วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณดูว่าการเตรียมส่วนผสมแพนเค้กนั้นง่ายเพียงใดก่อนเริ่มทำส่วนผสมโปรดศึกษาคู่มือการเตรียมส่วนผสมเสียก่อนและโปรดปฏิบัติตามคำสั่งอย่างระมัดระวังและเก็บคู่มือนี้ไว้ใกล้ๆเครื่องเสมอเพื่อความสะดวกส่วนผสมแพนเค้กนั้นบรรจุอยู่ในถุงส่วนผสมแห้งขนาด780กรัมหรือ 1.71 ปอนด์ซึ่งสามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน12เดือนและเพื่อให้ได้รสชาติดีที่สุดให้เก็บส่วนผสมแห้งนี้ไว้ในที่แห้งและเย็นเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหารทั่วๆไปสำหรับการเตรียมส่วนผสมนั้นให้เติมน้ำอุณหภูมิห้องลงในขวดสแตนเลสสตีลให้เต็มจนถึงขอบขวดเมื่อใส่น้ำเต็มขวดแล้วให้ปิดขวดด้วยจุกสีขาวเพื่อไล่น้ำส่วนเกินออกและเหลือแต่ปริมาณที่ต้องการขณะที่เปิดฝาถุงออกนั้นถ้าส่วนผสมแห้งเกิดติดอยู่ที่หัวฉีดของถุงให้เคาะตรงบริเวณนั้นเบาๆค่อยๆเติมน้ำในขวดที่เตรียมไว้เข้าไปในถุงแล้วค่อยๆไล่อากาศในถุงออกให้หมดก่อนหมุนฝาปิดให้แน่นให้ใช้ความระมัดระวังเสมอเมื่อปิดฝาถุงเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาฝืนเกลียวจนเกลียวหลวมได้จากนั้นให้เขย่าถุงแรงๆอย่างที่เห็นในวิดีโอโดยเขย่าแต่ละข้างของถุงให้ได้อย่างน้อย10วินาทีให้ครบทั้งสองข้างแล้ววางถุงให้ราบกับโต๊ะที่แห้งและสะอาดเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดีและกระจายไปได้ทั่วทั้งถุงพักถุงเอาไว้สักครู่เพื่อให้ส่วนผสมทิ้งตัวได้ที่อย่างน้อย3นาทีซึ่งระหว่างนั้นอาจมีอากาศก่อตัวขึ้นภายในก็ให้บีบออกมาตามความเหมาะสมแล้วจึงปิดฝากลับให้แน่นเหมือนเดิมทุกครั้งเมื่อไล่อากาศออกไปหมดแล้วให้เขย่าถุงแรงๆอีกครั้งโดยคราวนี้ให้เขย่าถุงข้างละ5วินาทีเป็นอย่างต่ำแล้วจึงนำถุงมาวางราบกับโต๊ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันได้ทั่วทั้งถุงท้ายสุดให้ฉีกฝาถุงออกและคุณก็พร้อมที่จะนำถุงเข้าไปใส่ไว้ในเครื่องแล้วหลังจากกดปุ่มทำงานคุณต้องรอประมาณ6นาทีระหว่างการอุ่นเครื่องโดยที่หน้าจอจะแสดงข้อความเตือนว่าการอุ่นเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วและพร้อมให้คุณนำถุงแห้งเข้าไปใส่ได้ทันทีที่พร้อมให้นำถุงเข้าไปใส่ในช่องบรรจุถุงของเครื่องด้วยการสอดหัวฉีดเข้าไปตรงรูของตัวการกระเด็นตรวจให้แน่ใจว่าคุณบีบส่วนผสมที่ติดอยู่ที่ปลายถุงให้หลุดออกมาเพื่อให้เครื่องรีดถุงระหว่างการทำขนมง่ายขึ้นค่อยๆสอดปลายถุงด้านตรงข้ามกับที่มีฝาอยู่เข้าไปในแท่งรีดทั้งสองซึ่งอยู่ตรงข้ามกับช่องบรรจุถุงระหว่างที่เครื่องทำงานแท่งทั้งคู่จะหมุนเพื่อดันถุงไปข้างหน้าและไล่ส่วนผสมออกมาขั้นสุดท้ายให้ปิดฝาเครื่องมาดูกันอีกครั้งตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บรรจุถุงเข้าไปในเครื่องโดยไม่ได้ปิดฝาถุงให้แน่นพอปิดฝาให้แน่นโดยไม่มีการฝืนแต่ถ้ายังมีอากาศหลงเหลืออยู่ในถุงก็มีความเสี่ยงว่าถุงอาจระเบิดหรือทำให้ส่วนผสมไหลออกมาภายในเครื่องได้และเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ให้เขย่าถุงอีกครั้งจึงค่อยวางถุงราบกับพื้นผิวเรียบและท้ายสุดไล่อากาศออกอีกครั้งก่อนบรรจุถุงลงไปหลังบรรจุถุงเสร็จเราขอแนะนำให้คุณใช้ส่วนผสมทำแพนเค้กนั้นให้หมดภายใน8ชั่วโมงหลังผสมไว้